ในยาหรือว่าในสัญญาเนี่ยเมื่อสมัยยังเด็กเนี่ยพ่อของเขานี่ไม่เคยช่วยแม่ทำมาหากินเลยเอาแต่ตามเพื่อนไปเล่นไปกินเหล้าพ่อชอบการพนันทุกชนิดตั้งแต่พาแม่หนีมาก็ไม่ได้สนใจหาเลี้ยงแม่ลูกก็มีหัวปีท้ายปีนายาเนี่ยเป็นคนที่สามมีพี่น้อง7 คนแม่ก็ปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันเทศเอาใส่เรือไปขายให้กับชาวบ้านนำเงินมาซื้อข้าวสารมีหลายครั้งที่นายาจำได้ว่าต้องกินข้าวที่หุงปนกับหัวมันเวลาที่พี่สาวไปช้อนกุ้งช้อนปลามาก็จะได้กินกุ้งกินปลาสักทีนึงบางทีพี่สาวก็ดองปูแสมไว้เป็นโหลจำได้ว่าเวลาแม่คลอดน้องพี่สาวก็ต้องขาดเรียนมาคอยหุงข้าวแทนแม่แม่เคยบอกว่าตอนคลอดลูกคนแรกๆนะแม่ลำบากมากต้องหุงหาข้าวเองพ่อก็จะดูแค่1-2 วันพ่อก็จะไปตามเรื่องตามราวของพ่อนานๆก็จะซื้อข้าวสารมาสักถังหนึ่งที่นอนก็นอนกับดินที่ใช้น้ำพรมแล้วก็ทุบด้วยขวดจนเรียบหมอนก็ใช้ลูกมะพร้าวทุยที่ไม่มีเนื้อเอามาถากเป็นหมอนเอาขอนไม้มาถากหนุนนอนมีเสือเก่าขาดปูนอนเรียงกันแต่ว่านายยาเนี่ยชอบนอนกับดินเพราะว่ามันเย็นไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนายยากับน้องๆก็ไม่ได้ใส่เสื้อเวลาหน้าหนาวแม่จะสุมไฟไว้กลางบ้านเวลาหนาวมากก็จะลุกมาผิงไฟเพราะว่าบ้านเนี่ยปลูกเป็นโรงกว้างๆมุงจากกั้นไว้เฉพาะห้องที่แม่นอนห้องเดียวเวลาไปโรงเรียนกันก็ไม่เคยมีเงินไปซื้อขนมเอาข้าวใส่ปิ่นโตไปก็มีแต่ไข่ต้มทุกวันเวลาไปวางปิ่นโตจะกินรวมกับเพื่อนเพื่อนก็ลุกหนีเพราะว่าพี่น้องแล้วก็นายาเนี่ยมีแต่ไข่กินรวมด้วยทีไรก็จะไปจ้วงตักกินแต่กับข้าวของเพื่อนครอบครัวนายยาก็เลยเป็นที่รังเกียจของเพื่อนเสื้อผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีกเพื่อนมีขนมกินแต่ว่าพี่ๆน้องๆของนายยาไม่มีจะกินก็มักจะไปขึ้นต้นลำพูลำแพนไปเก็บกินแค่ให้หายากรสชาติมันก็ฝาดเปรี้ยวๆชีวิตในวัยเด็กนี่มันช่างลำบากมากจำได้ว่าลุงวาแกเอาแล้วมาดักปูทะเลเสร็จแล้วแกก็เอาปลากระเบนเนี่ยมาเป็นเหยื่อดักปูทะเลนะเสร็จแล้วแกก็จะพายเรือปักแล้วไปทั่วเสร็จแล้วก็จะพายกลับมาที่แล้วอันแรกอันไหนมันสั่นก็แสดงว่าปูมากินเหยื่อติดแล้วแล้วแกก็จะไปยกแล้วเทปูใส่สวิงนายยาแอบดูเมื่อเห็นลุงวาไปไกลแล้วแล้วสั่นทางนี้นายาก็จะรีบไปยกเอาปูแล้วก็ปักแล้วไว้อย่างเดิมกินปูกันจนเบื่อก็รอเวลาที่ลุงวาแกกลับไปกินข้าวเที่ยงก็ไปปลดเอาเหยื่อปลากระเบนที่แสนเค็มเนี่ยไปให้พี่สาวต้มกะทิใส่ใบมะขามอ่อนเสียงลุงวาตวาดลั่นคุ้งน้ำเลยไอ้ขโมยเลวมันขโมยปูกูไม่ว่านี่ดันขโมยเหยื่อฮะเอาปลากระเบนไปไอ้อปรีกูจะดองได้ที่กว่ากูจะไปซื้อปลากระเบนมาทำเหยื่อได้กูจะต้องพายเรือเป็นวันขายปูตั้งหลายตัวกว่าจะได้ปลากระเบนมาสมัยก่อนเนี่ยปูทะเลมันถูกเพราะหากินง่ายพี่สาวก็มอมแมมน้องๆก็มีแต่หาวเต็มหัวแม่ก็มัวแต่ขุดมันตัดกล้วยอ้อยลูกจะขโมยใครมากินแม่ก็ไม่ได้สนใจจะสั่งจะสอนลูกเริ่มโตแม่ก็ให้หากับข้าวหาปูหาปลามากินกันเองมียังไงแม่ก็กินอย่างนั้นนานๆพ่อจะกลับมากินข้าวบ้านนานๆพ่อจะมีขนมมาฝากลูกๆเมื่อนายยาโตเป็นหนุ่มก็ขยันทำงานรับจ้างพี่ๆน้องๆก็ขยันนายยาเข็ดกับความจนคิดว่าสักวันจะต้องรวยให้ได้นายยานี่โตขึ้นเป็นคนรูปหล่อแล้วก็หลงรักผู้หญิงชื่อสมใจคนหมู่บ้านเดียวกันแต่สมใจก็มีฐานะยากจนแต่ก็รักนายยามากทั้งคู่รักกันได้2 ปี
กะว่านายาเก็บเงินได้อีกสักหน่อยก็จะผูกข้อไม้ข้อมือกันนายาคิดว่าถ้ายังรับจ้างทั่วไปอยู่แบบนี้ก็คงได้เงินน้อยก็เลยไปสมัครงานที่โรงหล่อพระเพราะว่าเห็นเขาติดประกาศว่ามีที่พักพร้อมอาหารนายาก็ไปสมัครที่นั่นมีคนงาน10 กว่าคนเจ้าของเป็นคนไทยเจ้านายที่เป็นผู้ชายก็หน้าตาทื่อๆผิวดำเมียก็ตัวใหญ่อ้วนดำมีลูกชายคนหนึ่งผู้หญิงคนลูกชายหน้าตาก็พอดูได้แต่ลูกสาวนี่หน้าเหมือนมนุษย์หินตัวก็ดำตาก็เลชื่อนกเจ้านายรักมากแต่ว่านกเนี่ยไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าเคยเป็นลมชักสมองทึบไม่ค่อยฉลาดนายยาเข้าไปอยู่ก็ขยันพยายามทำให้เจ้านายรักตื่นแต่เช้าเข้าไปปัดกวาดโรงหล่อทุกวันก่อน8 โมงไม่รอเวลาเหมือนกับคนอื่นปรากฏว่าแม่ครัวนี่ถูกชะตานายยามักจะตักกับข้าวให้นายยาเยอะทุกมื้อลูกสาวเจ้าของโรงงานชื่อนกเองก็หลงรักนายยามักจะเดินมาทักทายบ่อยนายยาก็เลยมีใจให้นกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับสายใจเมื่อมีโอกาสคุยกับนกก็จะหยอดคำหวานๆใจที่นายยามีให้นกนี่ไม่ใช่ความรักหรอกแต่มันเป็นความอยากรวยอยากให้พ่อแม่พี่น้องสบายวันเวลาผ่านไปนายยาก็กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ไม่ได้ไปหาสายใจเพราะอยากจะลืมสายใจถึงจะรักแค่ไหนก็อยากจะลืมเข็ดแล้วกับความจนและคำดูถูกทางด้านนกลูกสาวเจ้าของโรงงานนี่ก็ร้องไห้ที่เห็นนายากลับบ้านพ่อแม่ถามว่าเป็นอะไรนกก็สารภาพว่าตัวกับนายารักกันเพราะนกก็คิดว่านายามีใจให้พ่อแม่ก็ปลอบลูกสาวสุดที่รักว่าเดี๋ยวนายาก็จะกลับมาแล้วจะสอบถามว่ารักนกจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงก็จะให้แต่งงานกันเมื่อนายากลับมาก็ได้สอบถามนายานายาก็ตอบว่ารักคุณหนูนกจริงเจ้านายก็เลยบอกว่าให้เอาเงินเอาทองกลับไปบ้านแล้วก็ยกขันหมากมาโดยเป็นเงินของเจ้านายนายาก็ดีใจเมื่อสายใจรู้ข่าวก็ได้มาหานายาที่บ้านนายาหลบหน้านั่งร้องไห้อยู่ในบ้านแม่นายาก็บอกกับสายใจว่าตัดใจซะเถอะนายากำลังจะไปได้ดีจะแต่งกับลูกสาวโรงหล่อสายใจก็เดินร้องไห้กลับไปทุกคนที่บ้านนายายังไม่มีใครเคยเห็นหน้าว่าที่เจ้าสาวของนายาเมื่อถึงวันแต่งทางบ้านนายาก็บอกญาติและชาวบ้านมากมายแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาวทุกคนต่างก็ยินดีกับนายาที่ได้เมียรวยเมื่อถึงตอนเจ้าสาวออกมาจากห้องมาประกอบพิธีแต่งงานกันแบบไทยๆแขกเรือทั้งฝ่ายนายาบางคนนี่อ้าปากค้างไม่คิดเลยว่านายาจะมีเจ้าสาวผิวดำยังก็เอาก้อนดินมาห่อผ้าไว้ผมก็ซอยสั้นจมูกก็บานตาก็ไม่สามัคคีกันพ่อแม่พี่น้องถึงกับอึ้งแต่เมื่อเห็นเพชรที่นกใส่เห็นทองที่นกใส่เต็มตัวแม่ก็คิดในใจว่าลูกชายนี้ฉลาดนะที่เลือกความรวยไม่ได้เลือกคนสวยแบบสายใจอยู่ต่อมาพ่อแม่นกก็ตายหมดพี่ชายคนโตก็ได้โรงหล่อกับบ้านเงินสดในธนาคารนี้แบ่งกันคนละครึ่งนกได้ที่ดินมากกว่าพี่ชายตอนนั้นนกท้องลูกคนที่สองนายาก็บอกให้นกขายที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อที่ข้างบ้านนายามันจะงอกขึ้นอีกหลายไร่แล้วก็จะปลูกห้องแถวให้คนงานเช่าสัก100 ห้องเมื่อนายามาอยู่แถวบ้านก็จ้างพี่ๆน้องๆปลูกห้องแถวนายาอุดหนุนพี่น้องทุกคนแต่ว่าต้องเอาแรงเข้าแลกที่ดินที่เหลือก็ให้เช่าทำสวนแก้วมังกรชีวิตก็ดูเหมือนจะมีความสุขแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนายานี่เปิดร้านขายของใหญ่โตตอนนั้นจะติดกล้องก็เสียดายเงินใครจะเดินเข้ามาซื้อก็คอยเดินตามนกก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินถ้ามีมาหลายคนพร้อมกันนายาก็ต้องระวังหนักจะกินข้าวก็ต้องมากินหน้าร้านถ้านกไม่อยู่นายาก็ถึงขั้นต้องอั้นขี้อั้นเยี่ยวไม่กล้าทิ้งหน้าร้านกลัวคนจะมาหยิบของถุงที่เก่าแล้วก็เก็บเอาไว้
ยิ่งใบใหญ่ที่เขาเอาของมาส่งเนี่ยจะไม่ทิ้งกระดาษลังเบียร์ก็จะเก็บพับเรียบร้อยเอาไว้ขายบางคนเข้ามาซื้อของหลายอย่างก็จะเอาถุงใบใหญ่ที่เก็บไว้นั่นแหละใส่ให้ไม่ยอมเอาถุงใหม่ให้ลูกคนโตก็กำลังเข้าอนุบาลทีแรกนายยาจะให้เข้าโรงเรียนวัดแต่นกไม่ยอมให้เรียนโรงเรียนที่มีรถรับส่งลูกคนโตเป็นลูกชายนกก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้ตั้งแต่แต่งงานนายยาหลับนอนกับเธอนับครั้งได้ยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆนายยาก็ไม่พูดไม่คุยด้วยบางทีนกถามก็ตะคอกกลับมาต้องเงียบไปจะพูดจะคุยกันแบบผัวเมียคนอื่นก็ไม่มีเลยพอนกคลอดลูกคนที่สองนายยาก็แยกห้องนอนไม่ช่วยดูลูกตอนกลางคืนเหมือนคนแรกตอนนั้นอยู่ที่บ้านนกนายยาก็ยังช่วยดูบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแต่นายยาก็ดูรักลูกอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังจูงลูกเข้าบ้านตอนรถมาส่งหลังเลิกเรียนจะมีงานที่ไหนทั้งคู่ก็ไม่เคยไปฝากแต่ซองกับเงินนิดหน่อยใส่ไปแต่ละวันนายยาก็ไม่เคยยิ้มแย้มยิ่งบางวันเห็นสายใจเดินผ่านร้านก็ยิ่งหดหู่ใจสายใจถึงจะแต่งงานแล้วตอนนี้แล้วก็มีลูกแล้วแต่สายใจก็ยังดูสวยน่ารักลูกสาวของสายใจก็ช่างน่ารักผิดกับลูกชายคนโตของนายยาที่ดำยังกระเด็กไม่มีสกุลรุ่นชาติยิ่งลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งคลอดออกมาก็ไม่ได้มีความน่ารักอะไรตรงไหนเลยนายยามองสายใจแล้วหันมามองนกโอ้มันช่างผิดกันไกลเนี่ยเหรอที่เงินทำไม่มีความสุขบันดาลได้ทุกสิ่งนายยาก็เริ่มคิดแต่ก็ต้องทำใจบุญทานก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะนายยาขี้เหนียวบอกว่าสมัยที่จนไม่มีใครให้กินขนาดไปยืนหน้าวัดตอนไปโรงเรียนพระเนนยังไล่ยังกระหมูกระหมาทุกวันนี้นายยารวยกว่าใครในหมู่บ้านแต่ชีวิตรักไม่มีความสุขนั่งหน้างำหน้างอทั้งผัวทั้งเมียพูดจากับลูกค้าก็ไม่มีหางเสียงระยะหลังนี่ขายไม่ค่อยดีเพราะนายยาชอบให้นกเก็บถุงเก่าใส่ของให้ลูกค้ากว่าจะนอนได้นายยาก็ต้องเช็คของก่อนว่าเหลือกี่ชิ้นขายได้กี่ชิ้นตรงกับที่จดไว้ไหมถ้าลืมหรือว่าหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวนายยาก็จะบ่นจะด่าไปทั้งคืนวันหนึ่งนกก็ตัดสินใจพูดกับนายยาว่าการที่ผัวเมียแยกห้องกันนอนนอนคนละห้องแล้วผัวก็ไม่เคยไปหาเมียเลยนี่ตกลงเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าหย่ากันนายยาก็ตอบว่าไม่ได้หย่าก็ยังเป็นผัวเมียกันนายยาตอบอย่างนั้นอ้าวแล้วทำไมไม่เข้ามานอนกับเมียบ้างอ่ะไม่มีอารมณ์นายยาตอบสั้นๆนกก็ได้แต่นั่งอึ้งนี่คงจะเป็นเพราะเธอไม่สวยไม่น่ารักเธอคิดที่จะมีลูกหลายคนก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อผัวเธอก็จะทนแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆอีกก็ต้องทนอยู่กันไปแบบไม่ต้องพูดจากันอีกพอค่ำนกก็นอนกับลูกนายยาก็นอนอีกห้องนึงเวลากินข้าวนกก็ไม่กล้าคุยด้วยนายยาไม่อยากมองหน้านกซะด้วยซ้ำไปเออความสุขที่แท้จริงมันต้องประกอบกันหลายสิ่งท่านผู้ฟังที่เคารพไม่ใช่แต่เงินอย่างเดียวเท่านั้นที่จะบันดาลความสุขได้ทุกอย่างครับมีคนกล่าวว่าความรักนี่เป็นสิ่งสวยงามไม่รู้ว่าใครช่างเปรียบเปรยเอาไว้ได้อย่างละมุนละไมซะจริงๆคุณสรรสนีก็คิดคล้อยตามไปด้วยเช่นกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สวยงามเสมอไปในชีวิตจริงของแต่ละคนยิ่งถ้าความรักนั้นมีความเป็นห่วงมีความหวังดีสิ่งผิดพลาดจากการรักมากเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปหวังดีมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามขึ้นได้เช่นในกรณีของครอบครัวของแกครอบครัวคุณสรรสนีประกอบไปด้วยพ่อแม่ตัวคุณสรรสนีเองแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครอบครัวดูมันจะอบอุ่นถ้าหากว่าพ่อไม่ได้เป็นคนขี้เหล้าเมายาความจริงถึงพ่อจะขี้เมาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่แม่ลูกเลยแกก็กินส่วนของแกจะเมายังไงล้มลุกคลานยังไงก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าถ้าไม่กินเหล้านี่พ่อจะขยันขันแข็งทำมาหากินอย่างดี
พ่อมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โดยที่จะเปิดอู่เล็กๆอยู่หน้าบ้านส่วนแม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อนามัยของอำเภอไม่รู้ทั้งสองไปเจอแล้วก็พบรักกันได้ยังไงคนละอาชีพกันเลยแต่ว่าทั้งสองก็รักแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีคุณสรรสนีแล้วก็น้องแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อเนี่ยเริ่มดื่มเหล้าเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าพอคุณสรรสนีจำความได้ก็เห็นพ่อเมาเป๋อยู่แล้วแต่พ่อก็ไม่ได้กินเวลาทำงานแกจะกินแต่เมื่อเสร็จงานหรือว่าปิดอู่ในตอนเย็นแล้วก็มีบางครั้งเหมือนกันที่แกติดลมจนไม่สามารถจะหยุดได้เมาจนถึงขีดสุดก็หลับตื่นขึ้นมาก็ซัดต่อจนไม่สามารถจะซ่อมรถได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่วันสองวันหลังจากนั้นก็จะซุดถึงกับกินอะไรเป็นต้องอาเจียนเป็นลมใจสั่นนอนผงาบอยู่นั้นนะสองวันปากก็บอกไม่เอาแล้วเลิกแล้วเข็ดแล้วแต่พอย่างเข้าวันที่สี่ก็เริ่มเข้าอีรอบเดิมอีกก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าพ่อเป็นคนที่เมาแล้วไม่ระรานใครจะร้องเพลงเอะอะโวยวายไปตามเรื่องไม่มีใครเดือดร้อนก็แค่รำคาญเท่านั้นเองแม่เองก็รักพ่อซะจริงๆไม่เคยว่าไม่เคยห้ามจะมีก็เวลาที่พ่อดื่มหนักจนลุกไม่ไหวนั่นแหละก็จะแค่บ่นงึมงำแล้วก็หาอาหารหายามาบำรุงพ่อจนฟื้นตัวพ่อคุณสรรสนีอายุได้ประมาณ18ปีสุขภาพพ่อเริ่มแย่เพราะว่าดื่มหนักทีนี้แม่ก็เริ่มสนใจพ่ออย่างจริงจังเป็นห่วงกลัวพ่อตายก่อนกำหนดด้วยความรักความหวังดีก็ทำให้แม่ทำในสิ่งที่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าขาดการไตร่ตรองไม่รู้แม่ไปฟังจากใครมาว่าให้เอาเหล้าแห้งผสมกับว่านสมุนไพรชนิดหนึ่งโดยที่มาบดให้ละเอียดผสมกันแล้วปั้นเป็นเม็ดลูกกลอนให้คนกินเหล้ากินแล้วจะเลิกได้แม่ฟังมาผิดหรือว่าจำมาผิดก็ไม่รู้แม่ก็จัดแจงทำตามที่ได้ฟังมาก็นำเอายาลูกกลอนที่ปรุงสำเร็จแล้วมาให้พ่อกินโดยบอกว่าเป็นยาบำรุงความจริงเหล้าแห้งนี่มันมีอนุภาพเหมือนกับเหล้าโดยทั่วไปคือเสพแล้วก็เมาเหมือนกันแต่ด้วยจุดประสงค์ของคนคิดสูตรยานี้ก็คงต้องการให้คนที่กินเข้าไปเกิดอาการเมาจนเต็มที่เลยแล้วจะได้เลิกกินเหล้าไปเลยเพราะว่าจะเข็ดต่อการเมาอย่างรุนแรงนั้นจริงๆก็คงจะคล้ายๆกับวิธีการให้คนเลิกบุหรี่อะไรทำนองนั้นแหละแต่กรณีของพ่อไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายพ่อมีอาการมึนปวดหัวอย่างแรงแล้วก็อาเจียนแม่ก็คงคิดว่ายาได้ผลก็เลยให้พ่อกินอีกครั้งหนึ่งประมาณ 4-5 เม็ดหลังจากนั้นพ่อก็ทรุดมากกว่าเก่ามีอาการเพ้อคลั่งทุรนทุรายอาเจียนอย่างแรงจนแม่ตกใจทุกคนก็เลยรีบพาพ่อส่งโรงพยาบาลหมอต้องล้างท้องให้น้ำเกลือพ่อทันทีพ่อต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นอาทิตย์ดูเหมือนว่าพ่อจะมีอาการเมื่อเบลอๆพูดจาเลอะเลือนแต่หมอก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้จากวันนั้นมาพ่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกเพราะว่าบางครั้งจะมีอาการเหมือนคนไม่เต็มบาดบางเวลาจู่ๆก็หัวเราะอย่างไร้เหตุผลหรือไม่ก็ร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุแม้จะพูดจากันรู้เรื่องแต่ก็ต้องสื่อกันนานกว่าจะเข้าใจในตาก็เหม่อลอยข้าวปลาอาหารก็กินไม่ค่อยได้บางครั้งก็เอามือกุมหัวมันก็ปวดหัวซะเหลือเกินแต่ที่สำคัญพ่อไม่แตะต้องเหล้าอีกเลยพ่อเลิกเหล้าได้จริงๆแต่เป็นการเลิกที่ต้องสูญเสียอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งตอบแทนคือพ่อไม่เป็นคนขี้เมาต่อไปแต่ว่าได้พ่อที่มีสภาพเหมือนคนบ้าและขี้โรคมาแทนตั้งแต่วันที่พาพ่อไปส่งโรงพยาบาลแม่ก็กลายเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็ร้องไห้บ่อยคงจะรู้สึกเสียใจที่ความรักความห่วงใยและความหวังดีต่อพ่อกลายเป็นการทำร้ายพ่อไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งแม่และพ่อกลายเป็นบุคคลที่มีสภาพเกือบจะคล้ายๆกันมีแต่คุณสรรสนีกับน้องเท่านั้นที่กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นต้องรับผิดชอบในบ้านมากขึ้นแทนแม่และพ่อที่เป็นอย่างนั้นพ่อมีสภาพอย่างนั้นและร่างกายก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆเพราะไม่ยอมกินข้าวพ่อจากทุกคนไปเมื่ออายุเพียง44ปียิ่งทำให้แม่รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมทั้งร่างกายและจิตใจท่านพระครูซึ่งมาร่วมงานสวดศพของพ่อ
แล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติคนหนึ่งของพ่อด้วยพูดกับแม่บอกว่าเออโยมมันเป็นเวรกรรมของแต่ละบุคคลนะโยมไม่มีใครจะขัดขวางหรือว่าหลีกเลี่ยงได้โยมผู้ชายเนี่ยอาจจะทำเวรทำกรรมไว้แต่หนไหนปางไหนก็ไม่รู้ถึงต้องมามีสภาพที่ทรมานทุรนทุรายก่อนจะสิ้นใจอย่างนี้ส่วนโยมผู้หญิงนี่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาแต่หนก่อนชาติก่อนถึงต้องมาทวงถามกันในชาตินี้ต้องมาสร้างบาปกันในชาตินี้แม้ว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะความรักความหวังดีแต่มันก็เป็นไปตามวิถีทางของกรรมเวรนั่นเองโยมปลงซะเถอะอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่ทำแล้วก็ผ่านไปนะต้องกลับมาเป็นคนเดิมที่เข้มแข็งอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าไปนึกถึงมันขอให้นึกอยู่อย่างเดียวว่าเรายังมีลูกอีก2 คนที่ยังต้องการเราแล้วก็ห่วงเราเช่นเดียวกันอย่าทำให้เขาขาดทั้งพ่อทั้งแม่เลยนั่นเป็นคำเตือนสติของท่านพระครูก็ทำให้แม่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยต่อการฟื้นฟูจิตใจให้ลืมบาปที่ทำไปด้วยความห่วงความหวังดีและความรักที่สวยงามของแม่